สวัสดีครับขอเสียงหน่อยได้มั้ยครับครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนอย่างเป็นทางการสู่ We Are Forever Fan Go สวัสดีครับครับผมและนอกจากคนในฮอนะครับยังสวัสดีคนที่ดูทางไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมก็ดีใจมากๆเลยที่ได้มาเจอทุกคนที่ได้มาเจอทุกคนกันอีกรอบนะครับผมวันนี้ขอหนึ่งอย่างขอสัญญาก่อนเริ่มคอนว่าวันนี้ทุกคนจะต้องไม่ออกจะต้องมีเสียงกรี๊ดตลอดทุกโชว์และจะต้องสนุกตลอดทุกโชว์ได้ครับขอบคุณครับ Not only that hello to the fans can I see your voices can I hear your voicesSo make me one promise today, all right? Today, no matter what happens, scream your loudest and enjoy, all right? ครับผมขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่มาเจอกันในวันนี้นะครับผม We Are Forever Fan Con ก็เป็นสต็อปแรกของ We Are Asia Tour นะครับผมใช่เราก็มาเปิดตัวอย่างแกรงกันที่ไทยนะครับผมและเดี๋ยวเราจะไปเจอทุกคนในแต่ละที่นะครับแต่ก่อนที่จะไปเจอทุกคนเราไปแนะนำตัวก่อนดีกว่ามาใครรู้เราเหล่าใครบ้างคุณคือใครครับครับผมสวัสดีครับมาครับนักบอลเป็นเชนครับงั้นต้องผมแล้วแหละต่อไปสวัสดีครับปูนครับนักบอลเป็นปังครับสวัสดีครับอูครับนักบอลเป็นไทยครับที่รักสวัสดีครับบูมนะครับรับบทเป็นข้าวฟ้าครับสวัสดีครับวินนี่ครับรับบทเป็นพี่คิวครับผมสวัสดีครับหม่าม้าครับสตาร์ครับแล้วก็อีกคนสวัสดีครับปอนครับแล้วเหมือนเป็นไอ้หมาภูมิครับสวัสดีครับภูวินครับแล้วบทเป็นพีมครับโอ้โหเอเนอร์จี้ล้นหลามขนาดนี้เราต้องมาซาวเช็คกันหน่อยไหมนะเริ่มจากบอลไหมเริ่มแบ่งกันยังไงดีวันนี้เริ่มโอ้โหงั้นคราวนี้เริ่มจากข้างบนก่อนไหมได้จะรู้จะดังสักแค่ไหนนะครับไหนข้างบนชูมือฮะชูมือชูชูครับได้ยินยังไม่คิดให้ชูให้เตรียมตัวให้รู้จะเห็นว่าเราอยู่ข้างบนข้างบนนะครับลืมแก่แล้วครับโอเคข้างบนนะครับชูมือขึ้นนะครับแล้วหมุนตัวหมุนตัวนะหมุนเลยรอเล่นโอ้โหสงสารคนด้วยเนาะพี่ปอนพี่บอลขอเสียงข้างบนข้างบนครับขอเสียงข้างบนสุดยอดไปเลยโอ้โหใจสั่นแล้วอันนี้เป็นอย่างนี้กดดันแล้วข้างล่างนี่ปากเหนียวแล้วข้างล่างนี่วอร์มพอรอหรือยังมาสู้ไปสู้ครับสู้ไปครับสู้ไปสู้ครับถ้าสู้มันขอเสียงข้างล่างอ
รู้แล้วไงโอ้โหเก่งมากข้างบนข้างล่างนี่คุณน้าทำคุณน้าทำถึงมากเดี๋ยวจบงานเดี๋ยวซื้อน้ำพึ่งมะนาวให้โหยอดเลยทั้งคราวนี้ลองทั้งฮอไหมเมื่อกี้ดังแค่ไหนรวมกันต้องดังกว่านี้4เท่าเลยนะโอ้โหโอเคนะขอพูดคำหนึ่งเขาอาจจะพูดว่าหอมากไปนะครับไอ้ตังอันนี้ไม่เกี่ยวสี่เท่าเลยนะไอ้ตังเล่าเอาคำมาจากไหนเนี่ยฮะเอาคำมาจากไหนอะไรนะไม่เกี่ยวนะพวกแกพูดเองนะพวกแกพูดเองนะผมคิดได้ยังดีๆออกยังไงครับคุณดิลี่ว่าเราลองขอเสียงกรีดให้พิธากันรอบหนึ่งนะผมอยากได้จริงๆทุกคนครับขอเสียงกรี๊ดให้พิธาหน่อยครับผมเอ้าพวกเรารออะไรกลับไม่ได้คอนเสิร์ตเราเพิ่งเริ่มต้นขึ้นดังนั้นโอ้โหอยากได้ยินเสียงแฟนๆได้มาเล่น2เพลงแรกเป็นไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นกันยังก่อนเนี่ยโอ้โหตื่นเต้นมากเลยเนี่ยจริงนะจริงๆโอเคจะไม่ได้เชื่อเออพี่เชื่อเสมอไม่คือผมเสียงมอจะรู้ต่ำนะมันดูมันแต่ว่าไม่มีในระดับในการพูดเลยแต่จริงๆแล้วตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากใช่ครับไม่ว่าจะคนไหนก็ตื่นเต้นที่ได้มาเจอแฟนๆที่น่ารักทุกคนนะแล้วฝั่งนี้ล่ะรู้สึกไงผมฝั่งนี้ก็ตื่นเต้นมากเหมือนกันครับผมโอ้ยตื่นเต้นจากเมื่อวานเลยพี่คนนี้ตื่นเต้นเหมือนกันเฮ้ยแต่เขาตอนขึ้นลิฟต์มาเขาบอกเลยว่าไม่ตื่นเต้นแล้วเว้ยขึ้นมามือสั่นไม่มันต้องพูดขุ่นใจตัวเองเอาไว้กดไลค์กดไลค์ก่อนแต่ต้องบอกว่าเข้าใจได้ว่าทำไมทุกคนตื่นเต้นเพราะว่าบัตรของเราเนี่ยโซเอาทั้งสองรอบเลยนะครับผมทุกคนตบมือให้ตัวเองหน่อยได้ไหมครับครับผมอีกสักรอบทุกคนครับทำความเคารพครับขอบคุณครับ Thank you ซึ่งพอบัตรหมดทั้งสองรอบแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่ามันน่าจะมีความกดดันที่สูงมากของเรา8คนแต่น่าจะมีความกดดันที่สูงกว่านี้อีกสำหรับบางคนที่เพิ่งขึ้นคอนเสิร์ตครั้งแรกเอาดีนี่ไม่เคยรู้มาก่อนนะคือครั้งแรกด้วยมีด้วยเหรอเออจริงเพราะว่าโชว์เมื่อกี้เขาก็แบบโปรเฟชชั่นอลกันมากเลยนะอยากรู้จังหวะยืดโอ้เออคอเป็นไรปวดไหนขอมือคนที่ขึ้นมาคอนเสิร์ตครั้งแรกหน่อยสิไหนยกมือกันหน่อยเฮ้ยมือเหรออ้าวเพื่อความสิไม่นับเมื่อวานแหมแหมไอ้พวกมีประสบการณ์ยกมือหน่อยว่าใครเพิ่งเคยขึ้นครั้งแรกมาครับผมคือพูดเองยกเองปอนไม่เรื่อยลูกไม่เรื่อยเป็นไง4คนรู้สึกเป็นยังไงบ้างไม่เอาจริงๆตื่นเต้นมากนะแบบว่าผมพูดอะไรขึ้นใครอันนี้คือตัวอย่างของคนที่ไม่ได้กินน้ำมะนาวมาคือว่าใครพกหนูเข้ามาเอาจริงๆตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าคนอ่ะดีใจและอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศเก่าๆแบบว่าเออ VR นึกออกไหมนะแต่ว่าเราก็แบบเต็มที่มาโชว์ให้เขาดูแต่สุดท้ายพอเราเจอได้ยินเสียงกรี๊ดเราก็ตื่นเต้นอยู่ดีอ่ะแค่ปากก็ไม่แก่มาตื่นเต้นมากเลยวันนี้พูดบ้างดีกว่าครับผมก็ตื่นเต้นอยู่ดีใจครับดีใจที่ได้มาเจอทุกคนครับยังไงวันนี้ทำเต็มที่แน่นอนโอเคหมอซะแล้วว่าไงวันนี้ตื่นเต้นไหมให้ฝั่งคุณพูดก่อนสิตื่นเต้นไหมอยากถามตอนที่ใจผมอยากถามคุณเนี่ยตอนนี้ว่าที่วันนี้มีหลักยิ้มอ่ะฮะทำไมผมก็มีทุกวันอ่ะทำไมอ่ะเฮ้ยมีหลักยิ้มเนาะเฮ้ยแต่ว่าพี่นี่ผมมีหลักยิ้มนะแต่พี่อ่ะไม่ต้องมีหลักยิ้มหรอกแค่พี่ยิ้มอ่ะผมก็รักแล้วอันนี้ถือว่าเป็นกว่าจะคงงมต้องนานไหมไม่นานเท่าไหร่นะแล้วเดี๋ยวทางนั้นเขามีมุกเหรอฮะ
ะทางนี้ก็มีโมเหมือนกันไม่อยากรู้ได้ไหมอันนี้ไม่อยากรู้นะจริงอันนี้ก็ไม่อยากเล่นเหมือนกันเดินถอยไปอยากรู้ไม่เป็นไรอ่ะเอาสู้ขอสู้อยากหน่อยขอหน่อยเราอยากเตรียมฮาแล้วเตรียมฮาแล้วเตรียมฮาแล้วโอ้ตอนแรกก็ไม่กดดันหรอกนี่ไงนี่ยังไม่ได้เล่นกันโอ้โหฮากันละนี่ยังไม่ถูนี่แค่น้ำจิ้มนะยังไม่ถึงไก่ทอดหาดใหญ่นะจริงอ้าวเบาเอาไปก่อนเอาไปก่อนนี่มันที่เริ่มเอาไปก่อนพี่ผมช่วยพี่ได้แค่นี้นะขอโทษทีโอเคเฮ้ยแต่มีมุกรักยิ้มเหมือนกันนะอ่าใช่ไหมครับเนี่ยอันนี้เขามีรักยิ้มใช่ไหมครับนี่ไม่มีรักยิ้มนะมีแต่ยิ้มมันรักไหมพี่เอาลงตรงนั้นอย่าบอกใครนะดีกว่าไก่ทอดหาดใหญ่เยอะเลยขอโทษขอโทษไอ้เจฝากมาพอเป็นน้ำจิ้มแล้วกันมุกเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยน้ำจิ้มใหม่เอาเฮ้ยเอา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 อยู่ใจดีหน่อยที่นี่ต้องขอพี่ชายหัวด้วยไปต่อกันเถอะไปดีกว่านึกว่าจะยืมไก่ทอดพี่ไปเล่นซะแล้วนึกว่าจะมีสักหน่อยเล่นมุกกันพอหอมปากหอมคอแล้วพูดถึงโชว์เมื่อกี้ดีกว่าครับสองเพลงเมื่อกี้คืออะไรครับคุณตาตาครับผมครับผมในลองเทสวันนี้ได้เพลงแรกที่เราเปิดเลยเนี่ยชื่อเพลงว่าอะไรครับทุกคนเรามีแล้วช่วงนี้ตกหนักนะโอเคครับผมเรามีเราครับผมแล้วเพลงที่สองเพลงที่สองเอ็นดูทำไมเราถึงเลือกเพลงนี้มานะทุกคนรู้ไหมเสียงที่เท่าไหร่คุณนี่ใช้เสียงที่เท่าไหร่อ่ะไม่เคยได้ยินมาก่อนนะไม่ก็เป็นก็ตามชื่อเพลงเลย Endo ใช่เพลงนี้เนื้อหาน่ารักครับผมแล้วก็นี่มีลูกแมวตัวนี้นะครับเล่นMVด้วยลูกแมวป้ายแดงครับผมก็นิดๆหน่อยๆครับผมครับผมไปเล่น MV ให้คนดูเขา Endo นิดนึงลูกแมวยังไงอ่ะฮะอันนี้อยากเห็นพูวินเหมียวเขาเรียกวินนี่เหมียวอ่ะอยากเห็นวินนี่เหมียวแต่ผมเห็นที่คุณลงใน X ใช่ไหมที่ใช่งานนี้บ้างที่คุณพิมพ์ว่าถ้างานวันนี้ปล่อยเมื่อไหร่เนี่ยมัมมี่คิดแน่ใช่วันนี้ปล่อยเมื่อไหร่ไหมแล้วคิดไหมครับ MV คิดไหมครับคิดหรอแล้วมาได้ไงอย่างวันนี้ยอกกายาบก่อนที่เราจะออกทะเลกันไปมากกว่านี้ขอบคุณกับเข้ามาดีกว่าขอบคุณมากในเมื่อเมื่อกี้นะครับเรามีเพลงเรามีเราครับผมแล้วก็มีเอ็นดูแล้วครับผมก็ยังมีหลายเพลงให้ทุกคนนะครับที่ได้ชมกันนะครับผมซึ่งเพลงต่อไปนี้เนี่ยแต่ละคู่เนี่ยก็เลือกมาเพื่อเป็นของขวัญให้กับแฟนคลับเพื่อตอบแทนความอะไรดีความรักความรักลุ้นด้วยความยึดคนในความรักนะครับผมก็ฝากไปดูโชว์ต่อไปด้วยครับ